ส่วนที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำสร้างมุกนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถูกต้องตามมาตรฐานทุกประการนะคะอยากจะเริ่มเซสชันนี้ด้วยการแจกเสื้อก่อนได้ไหมคะนะคะเชิญเลยค่ะเชิญนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับนุ่นลงไปมอบข้างล่างเลยการได้รับเสื้อนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์เยี่ยมมากเลยค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวละครับ1 2 3อันเสื้อกับมันเสื้อครับ1 2 3อาจารย์ครับด้านนู้นได้ครับอันเป็ดยินดีด้วยค่ะนะคะที่เหลือยังมีอีก3นะคะนะเพราะก็คงจะได้มีคำตอบให้เรามีคำถามให้เราได้ตอบนะคะเพื่อจะได้รับเสื้อนั้นนะคะก็เราอยากเรียนรู้กันแล้วนะคะเรียนเชิญอาจารย์วรสวงนะคะอาจารย์มณีรัตน์เรียนเชิญเลยค่ะขอบพระคุณครับท่านอาจารย์จรุวรรณครับต้องขออนุญาตขอโทษทุกท่านนิดนึงอาจารย์ปวินยาติดธุระด่วนนิดนึงนะครับออกมาขอโทษครับขอโทษครับไม่ติดแล้วครับกลับมาแล้วนะครับระหว่างรอนะแหมเมื่อกี้มีก่อน8นะครับมาที่นี่ปีที่8แบบแฮปปี้เจอเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่งมาปีไหนพร้อมกับใจความตะลึงจะตี1ตีไหนก็จะมาเหมือนเดิมน่ารักจังเลยขอบพระคุณครับจากคนถิ่นดินดำน้ำชุ่มนะครับดาว่าคนถิ่นดินดำน้ำชุ่มนี่คงเป็นเชียงใหม่ไม่ใช่ละครับมีคำถามครับขออนุญาตท่านวิทยากรอีก2ท่านนิดนึงนะครับมีคำถามอันแรกนะครับ Good afternoon ค่ะ Real time chat here ครูอยากได้ค่ะอ๋ออยากได้ใช่ไหมครับอยู่ในวิชาผมเลยสอนทำอันนี้เลยนะครับ SPU 005นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปแนะนำตรงนั้นนะครับต่อไปครับท่านอาจารย์จักรีครับใครบ้างที่ต้องมีเซอร์ในการทำไทยมุกผู้สอนผู้อัพโหลดหรือบุคคลที่ระบุในข้อมูลโอเคเรียนท่านอาจารย์จักรีด้วยความเคารพครับประเด็นที่1 นะครับใครบ้างที่ต้องมีเซอร์แล้วมีวิชาไหนบ้างตอนนี้ถ้าทำเฟส3มี3วิชานะครับคือวิชา SX101 ไทย Studio X แล้วก็ Video X ไทยได้หมดเลยนะครับอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับใครจะต้องเรียนบ้างนะครับคือผู้สอนเนี่ยครับต้องเรียนให้หมดผู้สอนนะครับสำคัญนะครับทีมอัพโหลดต้องเรียน Studio X เพราะเขามีหน้าที่ในการใช้สตูดิโอนะครับแต่ถ้าผู้สอนเข้าใจก็จะคุยเขารู้เรื่องนะครับทีมผลิตวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นทีมของเราเองนะครับควรจะเรียน Video X ถ้าเป็น Outsource จริงๆในโครงการไทยมุกเขาเขียนห้าม Outsource ไว้นะแต่เราก็มีการอาจจะต้องเข้าใจความเป็นจริงนิดนึงนะครับโอเคต่อไปอันนี้ดีมากเลยครับท่านอาจารย์ปวินยาอาจารย์มณีรัตน์ม.เอกับม.บีทำร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นอาจารย์ม.เอและม.บีที่อยู่ในเขตอีสานตอนบนอาจใช้ชื่อของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของวิชาได้ไหมครับท่านอาจารย์วินครับโอเคคำตอบท่านอาจารย์ทั้งสองท่านพูดพร้อมกันเลยครับว่าได้เรียนทุกท่านนิดนึงนะครับได้แต่ตรงนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟcross institutional development แม่ขายต้องคุมเกมให้หน่อยถ้าแม่ขายไม่คุมลูกขายจะต้องชัดเจนมากเลยนะครับว่ากระบวนการเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอย่าทะเลาะกันทีหลังต้องเกิดความชัดเจนซึ่งตอนนี้ถ้าเป็น TCU เราจะเจรจากับแม่ขายนะครับเช่นภาคอีสานเมื่อกี้พิมพ์ว่าอะไรนะครับภาคอีสานตอนบนมขมขอนแก่นเป็นแม่ขายใช่ไหมครับแม่ขายก็จะมีหน้าที่ในการฟาซิลิเทตเรื่องนี้ครับเอา2มนั้นมานั่งคุยกันโดยที่แม่ขายเป็นผู้ช่วยให้เกิดความเข้าใจและการตกลงกันครับเพราะว่าเมื่อตกลงทำตรงนี้มันจะมีเอกสารนิดนึงครับคือเอกสารเป็น MOU ที่ TOR ที่ขอโทษไม่ใช่ MOU TOR ครับขอบพระคุณครับที่มหาลัยที่เข้าร่วมจะต้องเซ็นปกติถ้าเป็นสมมุติว่ามอแห่งหนึ่งในขอนแก่นจะทำนะครับเขาก็จะเซ็น TOR ตรงนี้ผ่านมอขอนแก่นนะครับเขาก็จะต้องทำตาม TOR นั้น
แต่ถ้าเขาร่วมมือกับอีกมหาลัยหนึ่งอันนี้มาดูกันครับเช่นถ้าความร่วมมือมันเป็นลักษณะ 60-40 มหาลัย A อาจจะเป็นคนเซ็น TOR แล้วก็มีสัญญาย่อยกับมหาลัย B ตรงนี้มันต้องมีการตกลงขึ้นมาเพื่อจะได้ทำงานกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ครับไม่ทราบยกมือหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับโอเคถ้าตอบไปแล้วผมขออนุญาตนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้น่าจะเคลียร์ทุกคำถามได้แล้วนะครับขอบพระคุณมากครับเอาละครับทุกท่านครับก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะครับขออนุญาตพากลับไปที่ข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้ให้นะครับตอนนี้เราได้เคลียร์คำถามที่อยู่ในกระดานเมื่อกี้เรียกว่าแพดเล็ตหมดแล้วใน LINE ก็ไม่มีคำถามนอกจากมีรูปแชร์กันไว้เสื้อเราก็แจกไปแล้วแล้วยังมีอีกตั้งหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาอื่นที่เตรียมไว้ดีกว่าตอนก่อนเบรกครับผมได้พาไปดูรายวิชาของผมนะครับผมเรียนทุกท่านด้วยความเคารพว่าหน้าโฆษณาวิชาเป็นยังไงมีวิดีโอทีเซอร์ซึ่งควรจะสั้นๆ สัก2นาทีนะครับลักษณะเป็นยังไงหลังจากนั้นผมได้พามาดูวิชาของผม SPU 005ชั่วโมงเรียนรู้ที่ศูนย์ซึ่งเปรียบได้กับโฮมรูมเราต้องอธิบายกติกาเราบอกผู้เรียนว่าเนื้อหาการสอนจะเป็นยังไงเราคาดหวังเขาเป็นยังไงการเก็บคะแนนเป็นยังไงตรงนี้เรามาทำเป็นสื่อการสอนซึ่งประกอบไปด้วยวิดีโอคลิปประกอบไปด้วยเท็กซ์ประกอบไปด้วยเว็บลิงก์ตรงนี้เราเข้าใจโอเคละหลังจากนี้ไปครับทุกท่านครับจะเข้าสู่เนื้อหาการสอนจริงๆแล้วครับตั้งแต่ชั่วโมงเรียนรู้ที่1ไปจะเป็นเนื้อหาการสอนจริงๆนะครับผมขออนุญาตพาไปดูเนื้อหาการสอนชั่วโมงเรียนรู้ที่1ของผมหน่อยในระบบไทยมูกนะครับซ้ายมือนี่คือเมนูหลักจะมีชั่วโมงเรียนรู้ที่0ที่1ที่2ที่3ไปเรื่อยๆในเคสนี้วิชานี้นะครับจะมีไปจนถึง10ชั่วโมงเรียนรู้เสร็จแล้วจะมี comprehensive quiz แล้วก็มีข้อสอบ final แล้วก็แบบสำรวจหลังเรียนนี่คือรูปแบบทั่วไปอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูตามวิชาของผมได้ทีนี้ตอนนี้ผมพาทุกท่านครับมาดูชั่วโมงเรียนรู้ที่1ครับชั่วโมงเรียนรู้ที่1ซ้ายมือผมจะแบ่งหัวข้อเป็น1.1 1.2 1.3 ไปจนถึง 1.6 นะครับอาจารย์สังเกตนิดหนึ่ง 1.1 กับ 1.2 ต่างกันยังไงเห็นความแตกต่างอะไรบางอย่างไหมครับ 1.1 กับ 1.2 ต่างกันยังไงเห็นสัญลักษณ์อะไรที่มันปรากฏขึ้นมาบน 1.2 ไหมครับ 1.2 มีรูปปากกาแล้วมีเขียนว่า pretest แปลว่าในหัวข้อ 1.2 มีกิจกรรมให้ทำกิจกรรมนี้ชื่อว่า pretest เก็บคะแนนหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มีกิจกรรมให้ทำดังนั้นผู้เรียนเขารู้ครับ 1.1 เสพอย่างเดียว 1.2 ต้อง interact เหมือนกันครับพอมา 1.3 มีกิจกรรมชื่อว่า self checklist เห็นไหมครับ 1.4 มีกิจกรรมด้วย 1.5มีกิจกรรมด้วยเขียนว่า post test 1.6 มีอีกเห็นนะครับดังนั้นตรงนี้สัญลักษณ์อย่างนี้คือบอกว่ามีกิจกรรมต่อไปครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่หัวข้อที่ 1.1 ครับคุยกันก่อนเรียนชั่วโมงเรียนรู้ที่1เอาละครับมองขึ้นไปข้างบนทุกท่านครับจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ในชั่วโมงเรียนรู้ที่1หัวข้อชื่อว่าปฐมบทเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้อยู่หัวข้อย่อยที่เขียนว่าคุยกันก่อนเรียนชั่วโมงเรียนรู้ที่1ข้างบนนี้ศัพท์เขาเรียกว่าเบรดครัมถ้าเป็นภาษาอังกฤษเวลาอาจารย์ทานขนมปังกรอบๆทานแล้วมันจะร่วงหล่นใช่ไหมครับนั่นคือเศษขนมปังที่ร่วงหล่นเขาเปรียบเทียบว่าการตั้งชื่อหัวข้อที่ดีมันควรจะอ่านแล้วรู้ว่าอ๋อตอนนี้ฉันอยู่ในชั่วโมงเรียนรู้ไหนนะหัวข้ออะไรหัวข้อย่อยอะไรนี่เรียกว่าเบรดครัมป์หลังจากนั้นครับมาดูตรงนี้ท่านอาจารย์ครับแถบสีเงินตรงนี้ previous
แล้วก็มี2ก้อนแล้วก็ next ตรงนี้คืออะไรตรงนี้สำคัญมากในการออกแบบวิชา MOOC จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า learning sequenceLearning sequence หรือลำดับของการเรียนรู้ครับในเคสนี้หัวข้อ 1.1 มีอยู่2ลำดับการเรียนรู้ย้ำนะครับ2ลำดับการเรียนรู้ลำดับการเรียนรู้ที่1เป็น text ครับก็คือสิ่งที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้จะเห็นได้ว่าผมก็จะมีตัวอักษรนะครับใส่รูปผมเข้าไปได้ผู้เรียนเมื่อเรียนตรงนี้เสร็จอ่านข้อความนี้เสร็จเขาสามารถกดปุ่ม next เพื่อไปยัง learning sequence ต่อไปก็ได้หรือมาจิ้มที่ไอคอนข้างบนนี้ก็ได้ครับถ้าจิ้มไปปุ๊บก็จะเจอ learning sequence ต่อไปซึ่งตรงนี้เป็นแผนการเรียนรู้ประจำชั่วโมงเรียนรู้ที่1ผมจะบอกชัดๆว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไรวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอธิบายสั้นๆได้ว่าไงดีครับท่านอาจารย์วินคำว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคือเมื่อคุณเรียนแล้วคุณจะทำอะไรได้ถูกต้องไหมใช่ใช่สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะ เกิดขึ้นแล้วสำเร็จผลหลังจากที่เราเรียนวิชานี้ไปนะคะย้ำนะคะว่าไม่ใช่แค่รู้เนื้อหาเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าทำต่อเอาไปทำต่อได้หรือว่าเจตคติที่เกิดขึ้นก็ตามนะแต่ว่าจริงๆคือเจตคติเราวัดไม่ได้ในออนไลน์ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะโชว์เคสที่เป็นวิดีโอตัวอย่างอะไรก็ตามเนี่ยเราก็เห็นให้เขารีเฟล็กอย่างเงี้ยก็ออกจะชัดเจนมากกว่าที่เราให้แค่เนื้อหาอย่างเดียวนะคะโอเคครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับย้ำว่าผู้เรียนต้องทราบว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่เราจะวัดคืออะไรและฉะนั้นเราจะต้องบอกเขาครับว่าเนื้อหามีหัวข้ออะไรบ้างหลักๆนะครับกิจกรรมเรียนรู้จะมีอะไรบ้างซึ่งในไทยมูกส่วนใหญ่จะเป็นอย่างผมเลยครับมีศึกษาสื่อการสอนทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแล้วก็เสวนาผ่านเว็บบอร์ดสไตล์เดียวกับพันทิปเสร็จแล้วเราจะเก็บคะแนนเขาเก็บยังไงการประเมินนะครับก็มีแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำคาบก็คือไปคุยเหมือนกับในพันทิปนั่นเองเกณฑ์การให้คะแนนเป็นยังไงเราก็บอกเขานะครับและจำนวนชั่วโมงเรียนรู้เท่าไหร่นี่คือการอธิบายผู้เรียนครับว่าชีวิตหลังจากนี้ใน1ชั่วโมงเรียนรู้เขาต้องทำอะไรบ้างกติกาเป็นยังไงแล้วเขาจะได้อะไรครับพอหลังจากนั้นแล้วครับทุกท่านครับด้านซ้ายมือจะมาเข้าสู่หัวข้อต่อไป 1.2 เดี๋ยวผมจะพาดูตัวอย่างของวิชาผมก่อนนะแล้วค่อยกลับไปมาตรฐานท่านอาจารย์วินท่านที่ยังไม่เคยแตะไทยมุกมาก่อนจะได้เข้าใจท่านที่แตะแบบผิวเผินจะต้องเข้าใจนะครับผมพามาดูที่หัวข้อ 1.2 ครับแบบทดสอบของการเรียนรู้ใน learning sequence ที่1ผมอธิบายชัดๆคำอธิบายก่อนทำแบบทดสอบครับแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่า pre-test กติกามี5ข้อแต่ละข้อมี4ตัวเลือกทำกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าทำผิดแต่ละรอบรอ2นาทีถึงจะตอบใหม่ได้ในแต่ละข้อเมื่อเลือกคำตอบแล้วให้กดปุ่ม Submit คำตอบมันถึงจะส่งไปและสุดท้ายครับชัดๆเก็บคะแนนไหมครับไม่เก็บ Pre-test ในหลายๆวิชาใช้เหมือนผมเพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนเลยไปเก็บคะแนนเขาได้ไงเขาควรจะได้เห็นพรีวิวก่อนว่าเมื่อเขาเรียนรู้เนื้อหาที่เขาจะได้รู้จะทำให้เขากลับมาตอบข้อนี้ได้อาจารย์วินจะเรียนนะเสริมว่าสมมติว่ามี10ข้อใช่ไหมคะแล้วถ้าขอเก็บ1คะแนนได้ไหมคะอันนี้แล้วแต่ละแล้วแต่ทฤษฎีครับไม่เก็บ1คะแนนหมายความว่าเก็บเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนถูกไหมคะไม่ใช่เก็บตัวคะแนนที่มาจากข้อสอบ10ข้อนะไม่ใช่นะคะมันเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนวางแผนไว้ค่ะว่าควรจะต้องทำต้องผ่านทรูไปจาก1ถึง10แล้วต้องผ่านกิจกรรม1 2 3 4 5 6 10อันนี้กิจกรรมที่1ที่ควรจะต้องผ่านด่านว่างั้นเถอะงั้นเราอาจจะเก็บ1แต้มก็ได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเก็บคะแนนที่จะเป็นตัวไม่ใช่มาตอบคําถามไม่ใช่สกอร์ examination score ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างที่ท่านอาจารย์วินได้กล่าวมาให้ดูด้วยนะครับทีนี้พอผู้เรียนเห็นกติกาตรงนี้แล้วเขาไปคลิกในลิงก์ที่2ครับ Learning Sequence ที่2เขาจะเจอคำถามนี่คือรูปแบบของคำถามในไทยมุกนะครับนี่เป็นคำถามแบบปรนัยอาจจะสังเกตนิดหนึ่งท่านที่ไม่เคยทำผมมีเลขข้อไหมครับไม่มีนะถ้าท่านเข้าวิชาผมไปด้วยตอนนี้
ข้อที่1ของท่านกับข้อที่1ของผมอาจจะเป็นคนละข้อกันเพราะผมสั่งให้ระบบสลับคำถามและสลับคำตอบดังนั้นข้อ1ของท่านตอนนี้กับข้อ1ของผมไม่น่าจะเป็นข้อเดียวกันอาจจะเป็นข้อเดียวกันก็ได้นะแต่คำตอบตอนนี้มีอยู่4ตัวเลือก4ตัวเลือกมีกขคงหรือ ABCD มั้ยครับก็ไม่มีผมก็บังคับให้ระบบมันสลับดังนั้นตอนนี้อย่างของผมตัวนี้ข้อใดคือคุณสมบัติผู้สอนยุคใหม่ควรมีอ้างอิงตามโมเดล TPAC ข้อ2ของผมเป็นผู้สอนด้วยใจ T เท่ากับ Teacher อันนี้อาจจะกลายเป็นช้อยล่างสุดของคนบางท่านในห้องนี้ก็ได้มันสลับคำถามสลับคำตอบทำให้ถ้าเขานั่งข้างกันโอกาสที่เขาลอกกันมันก็ลดน้อยลงไปโอกาสที่เขาต้องทำความเข้าใจก็จะมีมากขึ้นอันนี้เป็นซิมเพิลที่สุดถามว่าเวลาที่เราสร้างวิชาเราตั้งค่าอย่างนี้กันเป็นไหมใช่ไหมครับในไทยมุกมันทำได้อยากให้ทำอาจารย์บางท่านเอาแค่คำถามมาวางฉันไม่แคร์ตอบ TOR แล้วว่าฉันมีคำถาม P-test ฉันไม่แคร์ไม่แคร์ก็ได้แต่สุดท้ายครับเรากำลังทำวิชาเพื่อเป็นวิทยาทานความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ความรู้เป็นสิ่งที่เราให้ได้แล้วเรารักผู้เรียนจริงไหมถ้าจริงพยายามทำให้มันมีค่านะครับผมก็จะมีอย่างนี้ไป5ข้อพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บครับเขาอาจจะตอบไม่ได้สักข้อก็ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนจริงไหมครับเขาจะได้อ๋อฉันยังไม่รู้เรื่องนี้เลยดังนั้นมีเหตุผลที่จะเรียนแล้วเขาก็เลยมาหัวข้อ 1.3เริ่มกระบวนการเรียนรู้ไปครับซึ่งเมื่อกดไป 1.3 ปุ๊บตรงนี้ครับผมจะฝากทุกท่านไว้มันจะมี learning sequence มากกว่า1แล้วครับลองดูเป็นเพื่อนผมนะครับตอนนี้ในนี้มี learning sequence ที่มีไอคอนแตกต่างกันละไอคอนที่เป็นรูปอย่างนี้แปลว่าอันนี้เป็น text ไอคอนที่เป็นรูปวิดีโอแปลว่ามันเป็นอะไรครับวิดีโอนั่นเองเทควิดีโอเห็นไหมครับสับไปสับมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วสุดท้ายเป็นรูปปากกาก็คือเก็บกิจกรรมดังนั้นตอนนี้ผู้เรียนครับเขามาอยู่ที่ learning sequence แรกของผมตรงนี้สังเกตนิดนึงนะครับว่าหัวข้อของผมใช้ฟอนต์ที่ใหญ่ขึ้นมาชัดเจนว่าหัวข้อนี้คือ Thailand 4.0 กับการศึกษาไทยผมมีคำแนะนำจากผู้สอนครับศึกษาข้อมูลในหน้านี้ก่อนแล้วค่อยไปดูวิดีโอในหน้าถัดไปนะครับอุ๊ยขอโทษครับกดผิดแล้วยังมีข้อ2ครับท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของหน้านี้ในรูปแบบ PDF โดยกดไอคอนข้างล่างนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมให้ผู้เรียนก็คือในกรณีที่เขาอยากจะปริ้นเอกสารเขาสามารถที่จะปริ้นข้อมูลของหน้านี้ออกไปเป็นเอกสาร PDF ได้ซึ่งข้อมูลเหมือนกับที่ผมอธิบายเลยผมมีบอกด้วยว่าอันนี้มี9หน้าอันไหนเป็นเว็บลิงก์สามารถคลิกได้เพราะมันเป็น PDF และที่สำคัญคือ PDF เป็นฟอร์แมตไฟล์ที่เปิดได้จากทุกอุปกรณ์เท่าเทียมกันเราเปิดจากมือถือก็ดูเหมือนกับเปิดใน PC เหมือนกันได้แต่ถ้าเราแจกไฟล์ Word เป็นยังไงครับเปิดในมือถือฟอนต์เละไหมครับหน้าเละใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้การออกแบบเช็คที่เป็นPDF ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับและตั้งใจทำหน่อยเช่นหน้าที่เท่าไหร่จากเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยครับมันคือคุณภาพของวิชาท่านอาจารย์นะครับในกรณีที่เขาไม่อยากจะดู PDF เขาก็มาเปิด text ดูบนหน้าเว็บผมได้นะครับเมื่อกี้มีท่านอาจารย์ถามว่าถ้าเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกเอาเว็บลิงก์มาวางได้ไหมผมก็จะมีตัวอย่างครับถ้าอันไหนของผมเป็นเว็บลิงก์อย่างเช่นตรงนี้ครับข้อมูลเสริมที่เป็นประโยชน์อาจารย์ดูตามผมนิดนึงนะครับข้อที่1วิดีโอแนะนำ Thailand 4.0 กับหัวข้อย่อยรู้จัก Thailand 4.0 โดย IT 24 hours ถ้ากดลิงก์นี้ไปปุ๊บมันจะเปิดแท็บใหม่ย้ำนะครับต้อง open in new window เปิดแท็บใหม่ปุ๊บข้อมูลภายนอกกดทันทีเมื่อเขาดูเสร็จเขากดปิดปุ๊บมันก็กลับไปที่หน้าเราอาจารย์นิดเดียวค่ะอันนี้คือแปลว่าใช้วิดีโอเนี่ยคือเป็นเสริมเท่านั้นไม่ได้ทำเป็นวิดีโอของเรานะคะอาจารย์ถ้าเสริมปั๊บนี่ direct link ออกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วก็ตั้งค่าให้มันเปิดแท็บใหม่นะครับทีนี้เมื่อเขาเสพตรงนี้เสร็จแล้วครับท่านอาจารย์ครับเขาจะดูกี่รอบก็เรื่องของเขาก็ไปดู
learning sequence ที่2ของผมซึ่งเป็นวิดีโอคลิปในกรณีนี้ผมวางกลยุทธ์ว่าเนื้อหาผมอยู่หน้าเมื่อกี้หน้านี้จะเป็นวิดีโออธิบายสังเกตวิดีโอผมนิดนึงนะครับวิดีโอเนี่ยถ้าใครเคยอัปโหลดวิดีโอคลิปขึ้นไปบน YouTube จะเคยเจอเหตุการณ์นี้ YouTube มันไปเลือกตอนที่เราอ้าปากเหวอหรือบางช่วงที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นเลยขึ้นมาแล้วมาเป็นเขาเรียกว่าทัมเนลแปลว่ารูป cover แต่นี้ผมตั้งใจทุกๆคลิปของผมจะมีบอกชัดๆเลยว่าหัวข้อคืออะไรมีการประกาศลิขสิทธิ์ Creative Commons ให้เห็นชัดๆดังนั้นถ้าวันดีคืนดีเขาเห็นโลโก้ Creative Commons ของผมแล้วเขาดาวน์โหลดเอาไปกระจายต่อถามว่าผิดไหมครับไม่ผิดเขาทำได้เพราะผมให้สิทธิ์แต่เขาก็ต้องอ้างอิงเครดิตผมหน่อยแล้วก็ต้องปะโลโก้นี้ขึ้นไปดังนั้นตอนนี้วิดีโอคลิปของผมครับทุกคลิปในวิชานี้ทำความยาวไม่ถึง5นาทีหมดเลยเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วไปกระจายต่อตามไลน์เขาก็จะเห็นหน้าตาของผมอย่างนี้แปะไปในวิดีโอด้วยถ้าวิดีโอยาวเกิน5นาทีมันจะกลายเป็นลิงก์ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ผมเสริมขึ้นไปอาจารย์ลอกกลยุทธ์นี้ก็ได้ผมไม่หวงนะครับแล้วผู้เรียนก็จะมาครับดูวิดีโอเสร็จปุ๊บก็ไป learning sequence ถัดไปเรื่อยๆนะครับดูถัดไปเรื่อยๆครับจนมากระทั่ง learning sequence สุดท้ายของหัวข้อ 1.3 อาจารย์เคยรู้จักขับแรลลี่ไหมครับขับรถแรลลี่ที่ขับไปปุ๊บจะต้องหยุดรถที่ต้นไม้นี้กลับไปดูซิว่าตรงนี้มีข้อความอะไรซ่อนอยู่เก็บข้อมูลตรงนั้นมาเขาเรียกว่าหา RC ในของผมพยายามใช้คอนเซปต์ตรงนี้นะครับผมถามว่าถามเขาซึ่งหน้าเลยนะเฮ้ศึกษาเนื้อหาของหัวข้อ 1.3 แล้วดูวิดีโอครบหรือยังถ้าทำแล้วข้างล่างนี้ครับมาติ๊กถูกว่าฉันดูแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนที่ท่านอาจารย์ปวินยาพูดเมื่อกี้ผมไม่ทราบหรอกว่าเขาดูวิดีโอผมจริงหรือเปล่าข้อมูลบนระบบอาจจะบอกว่าเขาเปิดดูวิดีโอแล้วนะแต่ระหว่างดูวิดีโอเขาอาจจะเดินไปกินกาแฟก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ใช่พอยต์ตรงนั้นที่ผมจะวัดว่าเขาดูวิดีโอจริงจังแค่ไหนแต่พอยต์ของผมก็คือเขาเปิดระบบผมขึ้นมาเขาควรจะจิ้มผ่านวิดีโอผมบ้างเสร็จแล้วมาโผล่ที่หน้านี้เพื่อจะเก็บคะแนนสะสมบอกว่าฉันได้ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนี่คือคอนเซปต์ของการเก็บ RC อย่างน้อยผู้เรียนจะได้เข้ามาผ่านเนื้อหาตรงนี้จริงๆนะครับเมื่อเขาเรียน 1.3 เสร็จแล้วเข้าไป 1.4 แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมฝากไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านวิทยากรทั้ง2ท่านตรงนี้จะพูดเรื่องลิขสิทธิ์นิดนึงแล้วอันนี้ก็อยู่ในวิชา SX101 ไทยด้วยแต่จะลงดีเทลเยอะกว่าครับหัวข้อ 1.4 ของผมสำคัญมากและนี่คือลายแทงที่ผมใช้เวลาทั้งชีวิตรวบรวมมาแล้วจะเผยแพร่ให้กับอาจารย์ทุกท่าน Copyright ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้อาจารย์ครับการละเมิดลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปวดหัวมากนะเขาฟ้องกันหนักมากเลยนะครับผมมีข้อมูลอธิบายชัดๆว่าลิขสิทธิ์แปลว่าอะไรลิขสิทธิ์ก็แปลว่าเขาบอกว่าอันนี้ของฉันนะห้ามทำสำเนาจบถ้าเราไปทำสำเนาใครผิดครับร้านซีล็อกผิดหรือเราผิดเราแหละผิดร้านซีล็อกอาจจะผิดด้วยการที่เอาเท็กซ์บุ๊กมาทำสำเนาเราก็ละเมิดลิขสิทธิ์การที่เอาวิดีโอที่เขาสงวนสิทธิ์เช่นใน YouTube แล้วเขาไม่บอกว่าเป็น Creative Commons มาใช้ก็คือละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นถ้าเราเจอเขาบอกว่าสงวนลิขสิทธิ์นี่อาจจะต้องทำเหมือนท่านอาจารย์ปวินยาแนะนำคือเหมือนจุฬามุกคือเขียนจดหมายอย่างเป็นทางการไปบอกเขาเลยว่าทราบว่าสื่อการสอนของท่านมีคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ของการศึกษาเราอยากจะขอเฉพาะนาทีนี้ถึงนาทีนี้มาเป็นองค์ประกอบของรายวิชามุกของเราได้หรือไม่ถ้าเขาตอบด้วยวาจาอย่าเอาให้เขาเขียนตอบมาเป็นทางการและเอานั้นทำสำเนาเก็บไว้โชว์เลยว่าตรงนี้ได้อนุญาตจากตรงนี้มาแล้วในการบริหารโครงการเฟส2ครับผมเคยเจอในเครือข่ายหนึ่งครับกระทรวงหนึ่งมีคลิปหนึ่งแล้วเขาไปขอมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงนั้นพูดด้วยวาจาว่าใช้เลยไม่ต้องขอพี่แล้วเมื่อวันที่เขาส่งงานมีเจ้าหน้าที่กระทรวงอีกท่านหนึ่งครับบอกว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์กระทรวงฟ้องคืนมาเลยครับ
วุ่นวายที่สุดดังนั้นตรงนี้เข้าใจก่อนถ้าประกาศลิขสิทธิ์จะเป็นโลโก้อะไรก็ตามนะครับระวังไว้ทีนี้ตรงนี้นะครับผมมีวิดีโออธิบายเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอไปดู learning sequence ถัดไปถ้าเราอยากจะเอาสื่อการสอนมาใช้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เราหาได้ยังไงบ้างอย่างแรกนะครับท่านอาจารย์ครับมันจะมีสื่อที่เรียกว่า creative commons creative แปลว่าความคิดสร้างสรรค์ common แปลว่าทั่วไปคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้ครับ creative commons คืออะไรผมอธิบายไว้แล้วนะครับในนี้ creative commons เป็นกฎหมายข้ามประเทศมีผลบังคับในประเทศไทยด้วยนะครับง่ายๆครับเจ้าของสื่อคงความเป็นเจ้าของสื่อไว้ไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อรูปแบบใดวิดีโอเท็กซ์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสามมิติ VR AR กลิ่นเสียงทุกอย่างถ้าเป็นของเขาเขาบอกว่านี่ของฉันนะแต่ฉันยอมให้เธอเอาไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอฉันก่อนเครดิตฉันกลับมานะครับโดยที่โค้ดนี้ Creative Commons นี้มีลักษณะ3ประการครับ1คือมันเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย2คือมนุษย์ดูด้วยตาก็รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร3คือตัวนี้ระบบคอมพิวเตอร์เช่น Google Search Engine หรือ Bing เริ่มจะดีเทคสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญผมจะมีข้อมูลไว้ให้ท่านอาจารย์ศึกษาเองนะครับมีวิดีโออธิบายสั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวขอท่านอาจารย์ไปดูนะครับนี่คือหัวข้อ 1.4.2 ไปดูหัวข้อ 1.4.3 ครับหัวข้อ 1.4.3 ผมจะรวมลิงก์สื่อการสอนทุกรูปแบบที่ประกาศสิทธิ์ Creative Commons ในเลเวลที่เราต้องเครดิตแหล่งที่มาย้ำนะครับผมมีตรงนี้นะครับตารางสีลุ้งตรงนี้แหล่งสืบค้นสื่อหลากประเภทนะครับแหล่งสืบค้นสื่อประเภทหนังสือหรือสื่ออื่นๆทั้งหมดนี้เสิร์ชเจออะไรถ้าเป็นของเว็บเขาเราเอาไปใช้ได้ฟรีหมดโดยที่ไม่ต้องขอเขาก่อนแต่ต้องเครดิตแหล่งที่มาย้ำนะครับเอาใหม่นะครับผมมีลิงก์เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้เสิร์ชเจอสื่อได้หลายอย่างนะครับเช่นถ้าใครอยากได้เท็กซ์บุ๊กนี่เมื่อกี้ทราบว่ามีการพยาบาลด้วยมีเท็กซ์บุ๊กด้านการแพทย์จริงๆอยู่ในนี้ทั้งเล่มเอาไปใช้ได้โดยที่ดาวน์โหลดได้เลยแต่ต้องเครดิตถึงแหล่งที่มาให้ถูกต้องเท่านั้นทีนี้มันคืออันไหนไม่ทราบต้องไป browse เองจนกระทั่งเจอนะครับแต่ผมมีลายแทงลงมาให้เยอะเลยนะครับทั้งหมดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่7เอาไปใช้โดยไม่ต้องขอก่อนแต่ต้องเครดิตแหล่งที่มาบางอันเขาจะบอกเลยนะว่าต้องเครดิตด้วยคำว่าอะไรเช่นต้องบอกว่า university of อะไรอย่างนี้ต้องมีทีนี้ตอนก่อนเบรกผมเกริ่นไว้ว่าผมมีลายแทงดีกว่านี้อีกหัวข้อ 1.4.4 ครับทุกท่านครับแล้วตรงนี้ฝากไว้เลยควรจะเข้ามามากๆรวมลิงก์ Creative Commons ที่เป็นเลเวล0หรือ Public Domain ตรงนี้หมายถึงว่าทุกท่านครับนี่คือลายแทงที่มีค่าที่สุดในโลกเลยครับ3คอลัมน์นี้อะไรก็ตามที่เจอบน3คอลัมน์นี้และเป็นของเว็บนั้นโดยตรงเราออกมาใช้โดยไม่ต้องขอใครเลยไม่ต้องเครดิตใครทั้งนั้นดัดแปลงทำซ้ำขายต่อได้หมดเลยขออย่างเดียวอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักอันแล้วมันเจ๋วเด็ดเดี๋ยวจะฝากทุกท่านลองเล่นกันในนี้ด้วยมาดูคอลัมน์สีเขียวกันแล้วกันอันที่ผมชอบข้อ6 Pixabay ผมทำเสียงเลเวลสูงมากเพราะว่าเห็นจะหลับกันเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไปในไลน์ก่อนเห็นไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไปในกระดานถามตอบด้วยนะครับแชร์ลิงก์ Pixabay มันจะเป็นรูปที่สุดยอดนะครับ Pixabay เดี๋ยวเราจะจิ้มลิงก์นี้แล้วเราจะลองหารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาของเราให้ได้และโพสต์คืนมาในไลน์ก็ได้หรือในกระดานนี้ก็ได้เป็นพักบังคับเดี๋ยวถ้าถูกใจเดี๋ยวผมมีรางวัลให้โอเค Pixabay คลิกไปเลยคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าจอประมาณอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่เคารพครับ Pixabay อ่ะท่านอาจารย์ครับผมชื่อเล่นชื่อช้างผมจะขออนุญาตสืบค้นคำว่า Elephant แปลว่าช้างภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ
ตอนนี้ผมกำลังจะได้รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับช้างที่สวยมากๆเช่นอันนี้ครับเป็นรูปช้างกับแฟนสวยงามมากแต่รอเน็ตโหลดแป๊บนึงนี่ครับสวยมากรูปนี้ให้ผมถ่ายเองผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีปัญญาหรอกครับวันนี้รูปนี้ความคมชัดระดับ high definition ผมเอารูปนี้มาประกอบ PowerPoint ผมเอามาประกอบวิดีโอทันทีโดยไม่ต้องขอใครไม่ต้องอ้างอิงทีนี้ double check รูปนี้ด้านขวามือนี่ครับ no attribution requiredเห็นไหมครับไม่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอาจจะมีกฎเพิ่มเติมนิดนึง editorial use only อยากรู้ว่าคืออะไรก็กดไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ชัดชัดต่อไปผมจะลองเสิร์ชคำอื่นเมื่อกี้ทราบว่าในห้องนี้มีนักกฎหมายด้วยมีนิติผมลองเสิร์ชคำว่า law สิ law law attorney attorney law attorney นี่ครับเครื่องหมายนี้ตาชูขอโทษผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรมีตาช่างแล้วก็มีปิดตาแล้วก็ชูดาบครับขอบพระคุณครับผมเข้าใจว่าทางนิติศาสตร์อันนี้เป็นรูปที่เจอบ่อยมากแต่ตอนแรกนะผมจะหารูปนี้ที่ไม่ละเมิดหายากจังเลยวันนี้รูปนี้ฟรีแล้วครับข้างขวาเขียน free for commercial use no attribution required ใช้เพื่อการพาณิชย์ได้ไหมครับได้เพราะเขาเขียนชัดๆ free for commercial useต้องอ้างอิงไหมครับไม่ต้องเขาเขียนใช้ว่า no attribution required เห็นไหมครับง่ายจะตายทีนี้ข้างบนนี้ครับตอนนี้ผม search image เสิร์ฟรูปภาพผมสามารถเปลี่ยนเป็น search วิดีโอผมอยากได้วิดีโอเมื่อกี้ท่านอาจารย์ที่ได้เสื้อไปท่านบอกว่า search ใน YouTube ใน YouTube ถ้าเป็น Creative Commons คือต้องอ้างอิงผมไม่อยากจะอ้างอิงผมก็เลยมา search ในนี้ทุกท่านครับอันนี้มีรูปนี่เลยวิดีโอคลิปรถชนกรณีพิพาทครับที่สี่แยกสมมุติว่าผมจะต้องการทำสื่อการสอนอธิบายด้านหลักนิติศาสตร์นะครับเรื่องรถชนตอนอยู่สี่แยกใครผิดถ้าผมจะต้องทำสื่อการสอนเป็นวิดีโออย่างนี้เองผมว่าตายนะนี่มีสต็อปใครหยุดให้ใครก่อนวันนี้มีใครก็ไม่รู้ใจดีจังเลยชื่อว่าคุณเนี่ยครับอุสบิเคิลเนี่ยครับเอาวิดีโอตรงนี้มาสร้างไว้ให้ผมดาวน์โหลดไปดัดแปลงแก้ไขทำซ้ำได้เองไม่ต้องอ้างอิงถึงหลังที่มาทุกท่านครับการทำสื่อยุคใหม่มันต้องรู้จักหลังอย่างนี้แหละและนี่อันเดียวนะพิกซาเบผมมีรายการอื่นอีกหาภาพดุกดิกหาวิดีโอคลิปหาไฟล์เสียงหาไฟล์ AR หาไฟล์ VR 3 มิติมีอะไรอีกเพลงฟอนต์มีให้หมดเลยดังนั้นหัวข้อ 1.4.4 ครับสำคัญสุดๆนะครับทั้ง3คอลัมน์อาจารย์สามารถที่จะไปลองจิ้มได้เลยครับแล้วก็จะทำให้ตัวเองพ้นจากพันธนาการเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ขอเวลาท่านวิทยากรทั้งสองท่านตรงนี้ 5-10 นาทีลองจิ้มสักลิงก์หนึ่งแล้วลองเลือกรูปภาพที่เหมาะกับวิชาตัวเองมาเลยแล้วลองโพสต์มาใน LINE ก็ได้หรือในแพดเล็ตก็ได้ขอให้พวกเราลองกันหน่อยครับลองเลยครับอ๋อขอโทษถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เข้าวิชาผมเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์อื่นๆเข้าไปให้เราจะได้ลองกันโพสต์อีกลิงก์นึงใน LINE โอเคในไลน์นะครับโพสต์ไปในเว็บบอร์ดด้วยเมื่อกี้ Pixabay ผมใช้อีกอันหนึ่งชื่อว่า Pixel ชื่อมันคล้ายกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันใครอยู่ในไลน์กิ้มได้ครับลองเลือกรูปมานิดนึงนะครับดูซิมีมาไหมนะครับเอาสัก5นาที10นาทีนะครับอย่าให้นานนะครับลองเลือกดูซิย้ำนะครับว่าเอาที่เป็นวิชาเราจริง
แล้วถ้าใครใช้พิกซาเบใครใช้พิกซาเบนะครับลองเสิร์ชด้วยภาษาไทยดูก็ได้มันจะดีเทคภาษาไทยได้ด้วยครับผมรอดูอยู่นะครับเก่งไม่กลัวกลัวช้าครับมาแล้วครับมาแล้วจะกรุณาผมนิดนึงได้ไหมครับช่วยบอกนิดนึงว่าเอามาจากลิงก์ไหนรูปนี้สวยมากเลยครับรูปนี้คือทะเลสาบแถวบ้านผมหรือเปล่าไม่ใช่พิกซาเบย์ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับอันนี้หรือเปล่าครับลิงก์นี้หรือเปล่าครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะแก้ข้อความอาจารย์นิดนึงอาจารย์สืบค้นได้ไวมากอาจารย์สอนวิชาอะไรครับอ๋อครับสามารถไปสอนเด็กได้นี่ผมเอาลิงก์วางไว้ให้ด้วยนะครับขออนุญาตลบลิงก์ของท่านอาจารย์อาจารย์ลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดทางด้านภาษาอังกฤษให้ผมหน่อยได้ไหมครับท่านอื่นครับขอมาด้วยนะครับโพสไปแค่สองลิงก์ Pixel กับ Pixabay ลองดูกันนะครับมาแล้วครับมีรูปนี้ครับรูป Creative Ideaอันนี้ให้เดาต้องเป็นสอนวิชาด้านบริหารธุรกิจแน่เลยของท่านใดครับอาจารย์สอนด้านไหนครับวิศวะนะครับวิศวะนะครับอาจารย์พูดไม่สุภาพอ่ะวิศครับ ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีอีกท่านนึงนะครับส่งลิงก์มา Chinese Board Game เกมโกหรือเปล่าครับเรามาดูกันนะครับเกมโกใช้ได้ไหมเหนื่อยชานินท่านอาจารย์ที่เลือกรูปนี้ครับทุกท่านครับรูปนี้ผมขออนุญาตนิดนึงครับรูปนี้มีลายน้ำ Adobe Stock รูปนี้อาจารย์โดนหลอกรูปนี้เวลาที่อาจารย์เข้าไปที่ Pixel หรือ Pixabay มันจะมีโฆษณาปรากฏด้วยอาจารย์ไปเห็นรูปที่เขาโฆษณานึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเว็บ Pixel หรือ Pixabay ก็เลยจิ้มไปรูปนี้ไม่ฟรีกดมาดูจะเห็นมีลายน้ำแล้วก็มีราคาด้วยโอเคนะครับถ้าอาจารย์ซื้อรูปนี้อาจารย์ดูนะครับแบบ Extended License แค่79ดอลแค่นั้นเองแค่นี้เองอาจารย์จินตนาการดูถ้าเขาขายรูปเดียวเขาเก็บ80ดอลถ้าเขาฟ้องอาจารย์เขาจะฟ้องเท่าไหร่งั้นตรงนี้เราอยู่กับมันให้เป็นนะครับเลือกรูปใหม่ครับเลือกรูปใหม่นี่ขออนุญาตถามแทนเผื่อว่าผู้เข้ารับฟังมีข้อสงสัยนะคะถ้าสมมติว่ารูปภาพนั้นเสียเงินซื้อนะคะเราจะต้องทำยังไงซื้อแล้วเราจะต้องมีหลักฐานอะไรเพื่อเป็นการยืนยันแจ้งทางสกอเพื่อประกอบการส่งมอบงานเงี้ยค่ะอ๋อขอบคุณอาจารย์มนวลอาจารย์มณีรัตน์กรณีที่ซื้อมีบางสถาบันซื้อรูปจริงๆเงื่อนไขการซื้อมีหลายแบบนะครับเช่นบางรูปที่ซื้อเขาบอกไว้เลยนะคุณสามารถเอาไปใช้ได้กับสื่อการสอนกี่ครั้งต่อหนึ่งรูปต่อหนึ่งการซื้อมีอย่างนั้นด้วยหรือบางครั้งเขาบอกว่ารูปฟรีดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าคุณจะไปใช้เพื่อประโยชน์ของการเผยแพร่คุณจะต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยคือง่ายๆครับตอบคำถามอาจารย์มณีรัตน์คือเราก็ต้องมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเมื่อเราเอารูปที่ซื้อมาแล้วเราได้สิทธิ์ในการใช้รูปนั้นเต็มที่โดยปราศจากลิมิเทชันเนี่ยนะครับถ้ามีอย่างนั้นพรูฟได้ก็โอเคครับแต่จากประสบการณ์ผมนะผมเรียนตรงๆหน้าที่ผมเป็นคนผลิตสื่อเป็นคนให้คำแนะนำอาจารย์ทั้งมหาลัยในการผลิตสื่อผมยังไม่พบเคสที่ใช้ไอ้พวกนี้ฟรีๆไม่ได้มันเสียเวลาหานิดนึงแต่ทุกเคสหาได้ไม่เคยเจอเคสที่หาไม่ได้ถ้าหาตรงๆไม่ได้หาวิธีอ้อมๆผมจะมีวิธีเช่นถ้าเอาเลเวล CC 0หรือ Public Domain ไม่ได้ผมจะมี insert link เข้าไปเช่นกดเพื่อรับชมภาพตัวอย่างกดเพื่อรับชมคลิปตัวอย่างอย่างนี้ทำได้นะครับแต่ไม่ได้เอามาแปะไว้ในวิดีโอเราตรงๆเลยนั่นคือละเมิดลิขสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นขอบคุณอาจารย์มณีรัตน์ที่ถามอาจารย์ครับหลายๆท่านได้กรุณาน่ารักมากเลยครับแชร์รูปภาพมาแล้วนะครับรูปนี้แน่นอนครับSEO ย่อมาจากไสยศาสตร์ไม่ใช่อันนี้การตลาดแน่ๆเลยหรือการบริหารจัดการนะครับรูปอย่างนี้ครับคุณภาพสูงนะเราจะได้อยู่กับเรื่องลิขสิทธิ์ให้เป็นขอบพระคุณอาจารย์มากตอนนี้ผมถือว่าทุกท่านสอบผ่านแล้ว
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ลองช่วยผมเลือกรูปภาพที่โดนหลอกลวงขึ้นมาจะได้เห็นเป็นตัวอย่างกันว่าอ้อมันมีทริกกี้ด้วยนะครับตอนนี้เราเข้าใจละดังนั้นในวิชามุกของผมนะครับหัวข้อที่ 1.4.4 อาจารย์กลับมาดูบ่อยๆนะครับแล้วผมทำ PDF เวอร์ชันไว้ด้วยถ้าอาจารย์ไม่อยากเข้ามาบ่อยอาจารย์ก็กดไปที่ดาวน์โหลด PDF อาจารย์จะได้ PDF ไฟล์ซึ่งมีทุกๆลิงก์เมื่อกี้เลยและอาจารย์ก็สามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ท่านอาจารย์ถ้าวันหนึ่งอาจารย์จะต้องมาสืบค้นอาจารย์ก็มาจิ้มเลือกได้มีตั้งหลายแบบนะครับเช่นFlickr Common ฟอนต์แห่งชาติเว็บของ J Matrix ซึ่งภาพเขาสวยมากๆนะครับ Pixel กับ Pixel Bay ออกไปแล้ว Pond 5เนี่ย Pond 5มีทั้งภาพเสียงวิดีโอคลิปไฟล์3มิติ4มิติ3มิติเฉยๆนะครับทีนี้ท่านอาจารย์ปวินาจามนิรัตน์พวกเราเคยเจอรูปในวิกิพีเดียไหมครับโอเคในวิกิพีเดียรูปภาพเขาจะเก็บไว้ในเว็บที่ชื่อคล้ายๆกันครับชื่อว่าวิกิมีเดียข้อ8วิกิมีเดียตรงนี้สำคัญมากๆครับผมเรียนท่านอาจารย์ไว้นิดนึงเพราะว่าบางทีท่านอาจารย์ไปเจอรูปในวิกิพีเดียอาจารย์อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันเอามาใช้ได้ไหมในวิกิพีเดียหลายๆรูปนะครับถ้าคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเขาประกาศลิขสิทธิ์เป็นแบบ public domain ครับคลิกเข้าไปดูในแต่ละรูปนะครับถ้ารูปไหนเขาสงวนสิทธิ์เขาจะเขียนไว้เลยนะว่าสงวนสิทธิ์แต่ถ้ารูปไหนเขาให้สิทธิ์เราใช้มันจะมีคำชัดๆเลยว่าเป็น public domain ในเคสนี้ครับรูปนี้ผมจิ้มเข้ามาอาจารย์จะเจอว่าข้างล่างเขียนเป็น CC BY NCSA แบบนี้ต้องอ้างอิงไหมครับ CC BY NCSA แบบนี้ไม่ใช่ CC 0ไม่ใช่ public domain ดังนั้นเอารูปไปใช้ได้ไม่ต้องขอก่อนห้ามแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับแต่ไม่ต้องขอก่อนไปใช้ได้แต่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาจันทร์ปัญญาจะพูดอะไรต้องอ้างอิงครับขอบคุณครับนั้นหลายๆรูปในวิกิพีเดียจะใช้ได้งั้นตรงนี้สำคัญนะครับฝากท่านอาจารย์ไว้ทีนี้หมดจากหัวข้อ 1.4.4 แล้วเมื่อผู้เรียนได้เรียนจบผมจะมีโพสต์เทสครับโพสต์เทสเพื่อเป็นการประเมินว่าความเข้าใจเขาเป็นไปอย่างที่เราได้วางแผนไว้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอผู้เรียนเองอันตรงนี้เป็นศิลปะแล้วแหละแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ประจำชั่วโมงเรียนรู้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโพสต์เทสครับในไทยมูกนั้นเราไม่ได้บังคับอะไรมากนะครับเราขอให้ท่านมีข้อสอบชั่วโมงเรียนรู้แล้วแค่4ข้อเองแต่ถ้าทำ4ข้อเท่านั้นก็อย่าทำเลยอ่ะมันน้อยวัดความเข้าใจคนลำบากในเคสนี้ผมก็เลยถ้าเป็นเครือข่ายภาคกลางตอนบนนะผมขอให้ทำ10ข้อ pre-test 5ข้อ post-test 5ข้อและออกคำถามเป็นแบบคู่ขนานกันครับเอาละครับคู่ขนานคืออะไรวะถ้าท่านจบนิติศาสตร์เอ้ยไม่ใช่จบครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์จะเข้าใจว่าการออกแบบคำถามแบบคู่ขนานคืออะไรถ้าท่านจบด้านอื่นอาจจะงงนิดนึงขออนุญาตครับเอาเนี้ยท่านจันวินถ้าผมพูดผิดขอโทษนะคำถามคู่ขนานคือถามเรื่องเดียวกันแต่ถามคนละวิธีกันเช่น pretest ถามว่าสัตว์ใดต่อไปนี้ออกลูกเป็นไข่เป็ดลิงช้างและแรดผู้เรียนยังไม่ได้เรียนเลยตอบช้างไม่ผิดนั่นคือ pretest เสร็จแล้วเมื่อเขาเรียนเขารู้ว่าสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่คือเมื่อกี้ผมพูดเป็ดใช่ไหมเป็ดช้างแรดลิงออกลูกเป็นตัวมีนมให้ลูกกินพอมา post test ผมจะถามคู่ขนานเมื่อกี้ผมถามว่าสัตว์ตัวใดออกลูกเป็นไข่พอมาเจอ post test ผมถามว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือข้อใดได้ไหมครับอาจารย์วินอย่างนี้ถ้าเขาเรียนเขาต้องรู้โดยปริยายว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือช้างลิงอีกอันนึงคืออะไรนะแรดเป็ดไม่ใช่เป็ดคือออกลูกเป็นไข่เห็นไหมครับ
ผมถามคำถามเพื่อไปได้คำตอบด้วยแนวความคิดเดียวกันแต่ถามคนละวิธีกันนี่คือคำถามคู่ขนานทีนี้ผมก็อธิบายกติกาผู้เรียนครับคำถามมี5ข้อแต่ละข้อมี4ตัวเลือกแต่นี่เป็นสไตล์ผมนะผมบอกว่าผู้เรียนทำแบบทดสอบได้สูงสุด3ครั้งพอมี4ตัวเลือกใช่ไหมครับเขาตอบผิดได้ตั้ง3ครั้ง2ครั้งครั้งสุดท้ายเขาต้องเก็บคะแนนจริงๆละนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวช่วยแล้วผมยังมีนี่ด้วยครับคำใบ้คำใบ้คืออะไรพวกเราเคยดูเกมโชว์ที่มีคนใบ้แล้วก็คนฟังก็คิดว่าผู้ถามอยากจะถามอะไรไหมพยักคนพยักหน้าไปดูตัวอย่างของจริงกันละกันอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยไปดูตัวอย่างจากวิชาผมได้อันนี้พอพาไปดูตัวอย่างจริงๆนะครับมาดูนี้ครับข้อที่1หากจะเผยแพร่สื่อการสอนแบบ CC แต่ไม่ต้องการให้แก้ไขได้เลยและห้ามไปแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จะต้องประกาศลิขสิทธิ์แบบใดคำตอบตัวนี้เฉลยอยู่แล้วนะครับ CC BY NC ND แล้วสังเกตนิดนึงข้อนี้ผมตอบถูกมีฟีดแบคด้วยเก่งมากครับท่านเข้าใจการประกาศสิทธิ์แบบ Creative Commons ถูกต้องแล้วครับชมเขาด้วยนะแล้วถ้าเขาตอบผิดผมจะตอบว่าอะไรลองจิ้มผิดนิดนึงนี่คนนี้ผิดกดรีเซ็ตก่อนจะเลือกให้ผิดกด Submit เขาตอบผิดผมมีฟีดแบคด้วยนะเห็นไหมครับสีแดงเกือบจะถูกแล้วนะครับแต่ยังขาดไปอีกหนึ่งเงื่อนไขเห็นไหมครับเราสามารถที่จะมีคำใบ้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเขาสามารถที่จะกลับไปรู้ว่าสิ่งที่เขายังขาดหายไปคืออะไรแล้วในกรณีที่เขาก็ยังคิดไม่ออกอีกเจอปุ่มนี้ครับ hint hint แปลเป็นไทยว่าคำใบ้กดไปครั้งที่หนึ่งผมใบ้ไว้ว่าลองนึกคำภาษาอังกฤษนะครับเช่นห้ามแสวงหาประโยชน์เพิ่มวันนี้ภาษาอังกฤษบอกว่า non commercial มันย่อว่า NC ถ้ายังใบ้ครั้งที่หนึ่งยังใบ้ต่อไปอีกยังคิดไม่ออกกด hint ครั้งที่สองเวลาใช้โค้ดนี้โดยปกติแล้วห้ามนำไปแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์อะไรอย่างนี้นะครับทุกท่านครับการที่เรามีฟีดแบ็กเขาตอบถูกแล้วก็ชมเขาตอบผิดแล้วก็ช่วยแนะนำเขาว่าความผิดพลาดเขาควรจะกลับไปดูเรื่องอะไรเพิ่มการเสริมคำใบ้แบบ2ชั้นอย่างนี้มันเป็นคุณภาพครับมันช่วยผู้เรียนเขาไปถึงฝั่งได้ง่ายมากขึ้นย้ำนะครับมันช่วยผู้เรียนมันไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่หรอกเราเหนื่อยมากขึ้นแต่เป้าประสงค์เราเป็นผู้ให้ความรู้ความสุขของเราจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเขาได้รับความรู้นั้นจริงๆดังนั้นถ้าเราแค่ทิ้งเขาไว้เป็นคำถามเฉยเราก็เพียงแค่ทำให้ผ่านตาม TOR แต่ถ้าเราใส่อย่างนี้เข้าไปด้วยคือเราแคร์ครับผมพูดตรงๆว่าผมแคร์ผมอยากให้ผู้เรียนเขาเรียนผ่านดังนั้นเวลาอาจารย์ไปทำครับด้วยความเคารพตรงนี้มากกว่ามาตรฐานนะตรงนี้คือจิตใจของความเป็นครูถ้าอาจารย์ทำได้ผมจะขอบพระคุณนะครับทีนี้ตรงนี้คือตัวอย่างครับในวิชาของผมจะมีอย่างนี้ให้อาจารย์ดูนะเต็มไปหมดเลยและนี่คือตัวอย่างประเภทหนึ่งก่อนที่อาจารย์จะสังเกตว่ามันเป็น multiple choice multiple choice สลับคำถามสลับคำตอบผมจะพาไปดูอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่เป็นปรนัยเหมือนกันแต่ลอกยากเออเป็นไปได้ยังไงปรนัยแบบลอกยากผมจะพาไปสัมผัสปรนัยแบบลอกยากอาจารย์ครับเวลาที่เราถามคำถามผู้เรียนนะครับถ้าเราถามคำถามเป็นแบบที่ตัวเลือกเป็นอย่างนี้ลองดูนะครับหากเปรียบเทียบโฟโต้แมทกับของใช้จะเปรียบเทียบเหมือนกับสิ่งใดคำตอบที่ถูกมีอันเดียวคือแปลว่าเครื่องคิดเลขผู้เรียนจิ้มเครื่องคิดเลขปุ๊บนี่คือถูกละแต่ลองดูข้ออันนี้ตัวเลือกเป็นกลมๆนะสังเกตไหมครับตัวเลือกเป็นกลมๆลองไปดูข้อต่อไปครับตรงนี้ตัวเลือกเป็นเหลี่ยมๆอาจารย์ดูตามผมนะบนหน้าจอผู้เรียนเลือกคำตอบกี่ข้อครับมี4ตัวเลือกเขาเลือก2ข้อข้อนี้เซตไว้ว่าถ้าเลือกแค่อันเดียวอันบนสมมตินะครับผู้ใช้ต้องมีอินเทอร์เน็ตคือถูกครึ่งหนึ่ง
ถ้าเลือก2อันผู้ใช้ต้องมีแอปพลิเคชัน Replayer นี่คือถูก2ข้อดังนั้นตรงนี้ครับนี่คือคุณภาพแท้ๆเลยนะถ้าผู้เรียนเกิดมั่วขึ้นมาถ้าเป็นแบบกลมๆโอกาสที่เขามั่วถูกมีสูงมากแต่พอมาเป็นติ๊กถูกแล้วมีมากกว่า1ตัวเลือกที่เป็นตัวเลือกที่ถูกโอกาสที่เขาจะมั่วถูกนี่น้อยมากเลยครับแล้วผมให้ทำได้แค่3ครั้งดังนั้นนี่คือคุณภาพเขาจะไม่ใช่สักแต่ว่ามาเดาข้อสอบเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องศึกษาคิดแล้วมาทำข้อสอบนี่คือคุณภาพนะครับแต่ถ้ามีเยอะไปถ้ามีอย่างนี้เยอะไปวิชาก็จะยากไปอันนั้นคือเราทำลายเขาอีกดังนั้นเราต้องหาอาจารย์บินพูดไปตอนเช้าจุดบาลานซ์จุดบาลานซ์บาลานซ์มันอยู่ที่เท่าไหร่วิชานี้จะมีตัวอย่างนี้ไปลองทำได้นะครับย้ำนะครับตัวอย่างดีๆมีเพียบเลยลองไปดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะได้เกิดความเข้าใจครับเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อมันตั้งค่าอย่างนี้ได้เมื่อไปเรียนวิชา Studio X เราจะได้รู้วิธีการตั้งค่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเจ้าหน้าที่เป็นคนเอาวิชาเราเข้าระบบเราจะได้บอกเขาได้ว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ครับข้อนี้อาจารย์ต้องการให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะติ๊กถูกโดยที่อาจารย์มี2ตัวเลือกถูกคุณจงทำให้มันสลับคำถามสลับคำตอบโอเคถ้าตกลงกันอย่างนี้ได้มันก็จะทำให้กระบวนการพัฒนาต่อไปมันเกิดขึ้นได้ครับแล้วครับจันวินจันสรุปสักนิดค่ะอันนี้คือมาตรฐาน3ซึ่งจริงๆในตัวไกด์ไลน์ของเล่มเนี่ยค่ะไม่ได้ลงรายละเอียดขณะที่อาจารย์ช้างแนะนำนะคะอาจารย์เพราะว่าตัวมาตรฐานเราเพียงแค่เขียนเป็น4ข้อย่อยนะคะคือมีการจัดโครงสร้างเนื้อหาเป็นลำดับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และจำนวนเนื้อหาสัมพันธ์กับระยะเวลาการเรียนรู้นะคะข้อที่2คือข้อนี้ค่ะที่มันไม่ได้เขียนไกด์ไลน์ละเอียดมากเพียงแต่ว่าท่านอาจารย์ต้องมีประสบการณ์จากการที่เข้าไปเรียนไปเห็นในรายวิชามูกเยอะๆนะคะเราถึงจะเห็นแล้วก็อีกอย่างนึงคือทำงานคู่กับทีมสตูดิโอแล้วจะรู้ว่าศักยภาพของตัวระบบมันทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตัวมาตรฐานจะเขียนเพียงแค่ว่ามีกลยุทธ์การสอนนะคะและกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเราเขียนแค่นี้เองนะคะอาจารย์เพียงแต่ว่าตัวการทำงานร่วมภายหลังเนี่ยมันจำเป็นจะต้องนั่งคุยกันระหว่างว่าทีมสตูดิโอที่เขารู้ว่าตัวระบบทำงานอะไรบ้างท่านอาจารย์ก็จะได้มาเห็นว่าอ๋ออันนี้มันเลือกได้มากกว่า1ข้อได้ด้วยแล้วก็เลือกได้เอาแค่2ใน4ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็มีการให้ฮินต์อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการกลยุทธ์ที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่ใช่แค่ดูวิดีโอแล้วจบไปแต่ว่าดูวิดีโอแล้วต้องทำกิจกรรมนะคะกับระหว่างการเรียนไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็การวัดประมวลผลที่หลากหลายนะคะตรงหลากหลายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีได้แต่เช็คกันทำงานตามเป้าหรือตามด่านที่อาจารย์ตั้งไว้หรือมีกระทั่งมีการทำควิสระหว่างจบหน่วยหรือจบบทใช่ไหมคะนี่คือการประมวลผลที่หลากหลายแล้วก็มีการใช้วิธีวัดที่มีทั้ง multiple choice มีทั้ง true false มีทั้งเติมคำสั้นหรือมีกระทั่งว่านับด้วยว่าเข้าไปทำกิจกรรมในออนไลน์แชทบอร์ดหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวตรงบอร์ดอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างด้วยใช่ไหมคะครับมีครับมีครับนะคะตรงนั้นแล้วก็ท้ายสุดก็คือก่อนที่อาจารย์วรสงจะเปิดระบบนี้ทั้งหมดนะคะมันจะต้องมีการทดสอบระบบก่อนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์พอเอาขึ้นในสตูดิโอขึ้นเล็กแซนด์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้มีการเทสรันคือรันทรูทั้งหมดก่อนด้วยนะคะว่าเจอบั๊กเจออะไรตรงไหนหลุดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าท้ายสุดแล้วมีผู้เรียนแจ้งกลับมาใช่ไหมคะดูมันออกแนวแบบเหมือนเราไม่ค่อยพร้อมใช่ไหมคะเคสนี้ก็จะรู้สึกว่าอึมๆนี่นี่คือบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยผู้เรียนบอกมาเดี๋ยวค่อยๆแก้ก็ได้ไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ในฝั่งของเนาะคนจัดจะรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้พลาดนะคะก็ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช้างเรียนต่อเลยค่ะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์วินพูดถูกใจผมมากเลยครับผมว่าผมตั้งใจทำวิชาผมมากนะแต่ผมพลาดบ่อยมากและหลายๆครั้งนะครับผู้เรียนเนี่ยเป็นครูผมบางท่านเนี่ยไปตามหาผมเจอใน Facebook แชทมาบอกอาจารย์ช้างพี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ช้างท่านอาวุโสมากนะครับข้อนี้อาจารย์ช้างผิดแน่เลยเนี่ยลิงก์มันผิดที่เนี่ยอาจารย์ช้างเข้าไปดูหน่อยได้ไหมผมเข้าไปดูให้ผิดจริงๆด้วยเนี่ยแหละเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์วินพูดมาว่าผมไม่ได้เข้าไปโรงเรียนอย่างชัดเจนดังนั้นวิชาผมเนี่ยอันเนี้ยผมคลิกมันทุกลิงก์ผมทำทุกแบบทดสอบเพื่อจะได้เห็นว่ามันผิดตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยสำคัญมากคือการเมื่อกี้อาจารย์พูดคืออาจารย์ช้างอยู่ตั้งแต่เฟส1ใช่ไหมคะเฟส1ของไทยมูฟเฟส1นี่เราก็มีเวลาจำกัดพอสมควรนะคะตอนที่เราเปิดระบบเนี่ย
มันมันก็จะมีหลุดๆเนาะนี่เดี๋ยวต้องให้คุณมณีรัตน์ช่วยแชร์ด้วยนะคะแต่ว่าหลุดๆบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะมันก็ปรับได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงหลุดใหญ่มากนี่คือส่วนใหญ่จะเจอประเด็นอะไรบ้างคะภาพลิขสิทธิ์นะส่วนใหญ่นะคะเป็นเรื่องภาพลิขสิทธิ์ซึ่งตรงนี้ทีมก็จะพยายามจะไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยก่อนที่จะปล่อยคอร์สออกไปใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งที่เจอหลักๆนะคะตั้งแต่เฟส1มาจนถึงเฟส2นะคะเรื่องของกระบวนการในการวางแผนในการดำเนินงานด้วยหลักเลยนะคะทำให้อาจารย์ทำคอนเทนต์ได้ช้าแล้วไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดแล้วก็อาจารย์ไม่มีเวลาที่จะดูคอนเทนต์ก่อนที่จะเอาขึ้นระบบคืออาจารย์อัดวิดีโออาจารย์ให้คอนเทนต์กับทำทีมโปรดักชันแล้วทีมโปรดักชันทำสื่อเสร็จเอาให้ไอทีแขวนเลยไม่ได้ผ่านการสกรีนตรวจสอบคุณภาพของคอนเทนต์ความถูกต้องของเนื้อหาอันนี้คือเป็นประเด็นที่จะต้องทางสกตรวจละเอียดกลับไปแก้การแก้มันไม่ได้แก้เหมือนเราแก้ PowerPoint ง่ายๆโปรดักชันเขาต้องไปแก้ตัดต่อที่วิดีโอซึ่งใช้กระบวนการเหมือนการรันใหม่มันทำให้ระยะเวลาในการทำสื่อเนี่ยมันยาวนานมากขึ้นระยะเวลาในการส่งงานก็ยืดออกไปเพราะว่ากระบวนการตรงนี้เราไม่ได้วางแผนได้ดีพอนะคะการวาง resource ต่างๆหรือ material ต่างๆที่เติมจากวิดีโอเข้าไปนะคะบางทีคือจำเป็นต้องมีคำอธิบายบ้างนะคะอาจารย์คืออันนี้เป็นเรื่องของคำอยู่ในมาตรฐาน6คือการสื่อสารนะคะหัวข้อ 6.2 คือจะเขียนว่ามีคำอธิบายนะคะลำดับขั้นตอนการเรียนคำสั่งงานและการใช้งานบทเรียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายจริงๆอันนี้ดูเหมือนกับจำเป็นต้องมีนะคะแต่เพราะจริงๆเนี่ยพอรีบปั๊บเนี่ยอาจารย์จะทำงานเหมือนอ๋ออัดวิดีโอเสร็จแล้วไงพี่ให้ข้อสอบแล้วไงพี่ให้ PDF ไฟล์แล้วพี่ไปแล้วนะทีนี้ทีมวิดีโอทีมสตูดิโอเนี่ยค่ะคือเขาก็ไม่รู้หรอกอาจารย์จะให้ทำอะไรหรอเขาก็แขวนอย่างเดียวนะคะแต่ไม่รู้พอเราในฐานะคนเรียนใช่ไหมคะเข้าไปเจอปุ๊บเราก็จะอ๋อเจอลิงก์ก็กดแต่ไม่รู้ต้องทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในภาษาในฝั่งผู้เรียนก็จะรู้สึกแค่ว่ามันถูกวางเป็นสเปะสปะนะคะไม่มีการเชื่อมบอกให้รู้ว่าอันนี้คือแมทริเอลที่ควรจะศึกษาเพื่อเสริมวิดีโอนะหรือเป็นแมทเทียลที่เสริมเพื่อจะใช้เพื่อเป็นการเอาไปดิสคัชชันต่อนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราไม่ได้เจอผู้เรียนไม่มีผู้เรียนวิ่งมาถามเรานะคะมีแต่ผู้เรียนวิ่งออกจากคอร์สไปเลยนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำอธิบายที่ชัดเจนเมื่อกี้อาจารย์จะเห็นตัวอย่างจากคอร์สที่อาจารย์ประสงค์เปิดให้เห็นนะอาจารย์จะมีตั้งแบบเวลคัมนู่นนี่นั่นจนทั้งกับตัวคำสั่งที่จะชัดเจนแล้วว่าสัปดาห์นี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้สำคัญด้วยเช่นกันนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่ที่วิ่งมาช้าเนี่ยอยากบอกว่าห้องฝั่งโน้นอะเมื่อกี้ถูกเชิญไปอย่างรวดเร็วคือฝั่งเรากำลังคุยเรื่องมาตรฐานการผลิตถูกไหมคะจะผลิตนะคะฝั่งโน้นคุยเรื่องผลิตแล้วคุณภาพเป็นยังไงนะคะห้องโน้นคือกำลังมองว่าจะมีอนาคตจะมีการเรียกว่า accreditationรับรองคอร์สที่เปิดสอนแล้วนะคะว่าถูกสกรีนตกไม่ตกอะไรงี้ด้วยนะคะคือจะเปิดรันรอบ2นี่คือถ้ามันไม่ได้มันคือต้องเอาออกไปเลยจากระบบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเคสอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องกันคือความเข้าใจในการเปิดเค้าเรียกในการจัดสร้างก่อนนะคะค่ะก็ถือเป็นการอัปเดตควอลิตี้ของMOOCไปเรื่อยๆนะคะค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ใกล้หมดเวลาละจะหนักแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาคุยรายละเอียดต่อเช่นใน1ชั่วโมงเรียนรู้ของไทยมูคเอาประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับเอาชัดๆนะครับเมื่อเอาวิชาเข้าไปใส่แล้วแล้วเราจะติดตามพฤติกรรมผู้เรียนได้ยังไงเอาชัดๆนะครับกลเม็ดอีกเยอะแยะไปหมดเอาชัดๆนะครับทีนี้เมื่อกี้ประเด็น1ต้องชัดแล้วเพราะอาจารย์ปวินญาได้เกริ่นมาในการใช้กระดานเสวนาของมูคนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะถ้าเป็นมูคจริงก็ต้องมาคุยกันเหมือนในพันทิปนะครับผมพยายามทำหลายรูปแบบแต่ก็ยังเรียนรู้อยู่นะครับพาไปดูตัวอย่างหนึ่งในวิชาผมชั่วโมงเรียนรู้ที่1จะมีหัวข้อสุดท้ายคำถามลับสมองประลองปัญญาผมขออนุญาตใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้แชร์กันผมได้ตัวอย่างนี้มาจากการเรียนมูคของคอร์สเซราแล้วผมฝังใจมากเพราะมันทำให้ผมคิดครับผมจะบอกว่าโอเคลองดูวิดีโอนี้แล้วไปคุยกันต่อในเว็บบอร์ดวิดีโอนี้จะ1นาทีเองแล้วก็เข้าสู่ช่วงคำถามรับสมองประลองปัญญานะครับผมมีคำถามง่ายๆครับสื่อการสอนประเภทใดที่ท่านต้องการมากที่สุดและท่านคิดว่าจะไปหาได้จากที่ไหนครับย้ำนะครับสื่อการสอนประเภทใดที่ท่านต้องการมากที่สุดและท่านจะไปหาได้จากที่ไหนครับ10วินาทีนะครับลองคิดดูครับเริ่มณบัดนี้ครับ
มันจะไม่ระเบิดนะครับไม่รู้สึกเอาละครับหมดเวลาถ้าเป็นผมนะครับสื่อการสอนที่ผมหาเสมอเลยคือสื่อการสอนที่ผู้เรียนจะเสพได้ง่ายนั่นก็คือสื่อการสอนแบบวิดีโอนั่นเองซึ่งวิดีโอเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่ผมจะไปเว็บอย่าง YouTube นะครับซึ่งผมจะต้องระวังครับใน YouTube เนี่ยก็จะมีการประกาศสิทธิ์เป็นแบบธรรมดาคือสงวนสิทธิ์หรือเป็นแบบ Creative Commons เท่านั้นผมก็จะเลือกเฉพาะวิดีโอที่เป็นCreative Commons มาใช้นะครับนั่นก็คือวิธีของผมนะครับท่านคิดเป็นยังไงครับสื่อการสอนแบบไหนที่ท่านต้องการมากที่สุดและท่านจะหาจากที่ไหนลองไปคุยกันต่อในเว็บบอร์ดประจำบทนะครับโอเคผมพยายามมีเคสสตัดดี้ที่ไม่ยากเกินไปแล้วผมให้เวลาเขา10วินาทีคิดไปพร้อมกับผมเสร็จแล้วผมเช็คกลยุทธ์เฉลยในมุมมองของผมแล้วชวนไปทะเลาะกันต่อในไม่ใช่ชวนไปแลกเปลี่ยนนะครับในเว็บบอร์ดข้างล่างในเว็บบอร์ดวิชาผมก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการสนทนาต่อเนื่องนะครับนะครับหลายอันทุกอันเลยจะไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับก็จะมีการมาคุยต่อเนื่องเถียงกันไปเถียงกันมานะครับผมก็อยากให้พวกเราลองคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเราดีไซน์วิชาเราให้เขาสามารถ engage level ที่ไปคุยกันต่อได้จริงๆนั่นคือสิ่งที่มีค่ามากในการเรียน MOOC ระดับโลกหลายๆวิชานั้นผมพบอย่างนี้นะครับเนื้อหาจากอาจารย์มีค่าได้แค่เลเวล1เนื้อหาที่ได้จากการไปดูชาวบ้านเขาเถียงกันแล้วผมร่วมเถียงกับเขาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นมีค่ามากกว่าเนื้อหาของอาจารย์อีกและเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผมแค่วิชา2วิชาหลายๆวิชาใน MOOC ระดับโลกเลยในคอร์สเซราผมเริ่มกล้าที่จะแสดงออกด้วยการไปโพสต์ภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ผมไม่แคร์เขาไม่ใช่พ่อแม่ผมคนมาเถียงกับผมเขาคือคนเท่ากันกับผมมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาไม่ใช่อุปสรรคผมลุยโลดเลยครับแล้วผมพบอย่างหนึ่งว่าบางครั้งผมลืมบางประเด็นไปจริงๆนะคนอื่นที่มาช่วยเถียงกับผมครับเขาเป็นกระจกส่องผมกลับมาเลยว่าไอ้ที่ผมลืมคิดประเด็นไปนั้นคืออะไรแต่ก็มีบางครั้งที่บางคนนะครับอาจารย์วินอาจารย์นวลครับห่วยมากๆเลยยังมีหน้ามาคอมเมนต์ผมอีกผมก็จะเข้าใจเลยว่าไม่เป็นไรนะเขาอาจจะยังคิดได้ไม่เท่าเราวันหนึ่งเขาอาจจะเข้าใจเหมือนเราก็ได้แต่ตรงนี้ครับเป็นกลไกการเรียนรู้บนMOOCที่มันทำให้เกิดตัวเอ็มแล้วครับแมสซีฟมันมาจากตรงนี้แหละมันไม่ใช่แค่วิชาเยอะอย่างเดียวมันหมายถึง massive level of participation between learners and learners ผู้เรียนกับผู้เรียนมาคุยกันให้ได้เยอะที่สุดนั่นคือถ้าเราออกแบบได้ถ้าท่านทำมูของท่านให้เป็นอย่างนั้นได้รีบบอกผมนะครับผมรอวันที่ประเทศไทยมีวิชาอย่างนั้นมากเลยวิชาผมยังไม่เป็น level นั้นประเทศไทยต้องการวิชาอย่างนั้นครับถ้าทำได้ผมจะมีรางวัลพิเศษให้โอเคอาจารย์วินอาจารย์นวลใกล้หมดเวลาแล้วมีประเด็นไหนมั้ยครับเหลือเวลาแค่10กว่านาทีโอเคถ้าไม่งั้นวันนี้นะครับผมจะฝากเรื่องวิชา005ไว้ทีนี้ก่อนจากกันผมขออนุญาตเห็นมีคำถามค้างไว้ในกระดานเสวนานะครับขออนุญาตนะครับเมื่อกี้ผมทำสีส้มไว้อันนี้อาจารย์นวลอาจจะตอบได้ชัดกว่าเมื่อนำมูคขึ้นออนไลน์ในระยะเวลา1 TCU เอาลงจากระบบออนไลน์ผู้สอนสามารถนำไปใช้สอนต่อได้ไหมคะช่วยตอบข้อนี้หน่อยครับอันนี้เห็นชัดๆนะครับทุกท่านโอเคค่ะสำหรับรายวิชาไหนนะคะที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ MOOC แล้วครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบของเซลฟ์เพลสนะคะก็คือมีผู้สอนดูแลกำกับอยู่ครั้งที่หนึ่งจะเป็นอินสตรัคเตอร์นะคะมีผู้สอนดูแลโทษทีค่ะแต่ว่าหลังจากที่เรามีการจัดการเรียนการสอน1ครั้งเรามีการสรุปผลการเรียนการสอนให้สอบส่งให้สกอแล้วนะคะรายวิชานั้นจะถูกปลดออกจากหน้าเว็บช่วงนึงนะคะแล้วจะมีอีเมลและมีลิงก์ให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยทำการแจ้งกลับมาว่าประสงค์อยากจะเอารายวิชานั้นกลับมารีรันเป็นแบบเซลฟ์เพลสในระบบไหมนะคะถ้าประสงค์จะทำอย่างนั้นอาจารย์ผู้สอนจะต้องทำการเข้าไปอีดิทรายวิชาของตัวเองที่เดิมเราเคยมีการจัดการเรียนการสอนโดยอาจจะมีกิจกรรมใดๆที่ผู้สอนต้องเป็นคนเข้าไปคอยตอบ
เราต้องไปอีดิตแก้ตรงนั้นให้เป็นลักษณะของกิจกรรมที่สามารถประเมินตนเองหรือทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้สอนเข้ามาดูแลนะคะถ้าอาจารย์อีดิตตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็แจ้งขอรีรันนะคะทางไทยมูกก็จะเปิดรีรันให้อาจารย์อัตโนมัติโดยวิชานั้นก็จะเปิดยาวโดยที่ไม่มีวันปิดรายวิชาอีกนะคะเติมสักนิดนะคะคือตอนนี้จริงๆปีเอาว่าจริงๆปีนี้นะคะเป็นปีที่เราแจ้งคือผู้บริหารเนี่ยไปพูดที่ไหนก็จะแจ้งว่าปีนี้เราเปิดเป็นโอเพนแพลตฟอร์มนะคะเมื่อเช้าท่านอาจารย์นุชัยก็เอ่ยถึงใช่ไหมคะโอเพนแพลตฟอร์มแปลว่าถึงแม้ท่านอาจารย์จะไม่ได้รับทุนจากทาง TCU เมื่อกี้เคสของคุณมณีรัตน์คือหมายความว่าเราอันนี้เป็นตาม TOR นะคะสมมติว่าจะ produce ไปตามระบบตามระเบียบของมันคือหมายว่าสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วอาจารย์ขอขึ้นระบบเราปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็อาจจะแบบเอาขึ้นระบบได้ระยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วแต่เกิดว่ามันจบปุ๊บยกตัวอย่างคืออย่างวิชาที่ตอนนี้มีรหัสพิเศษของเราเกิดขึ้นคือรหัสที่เรียกว่า thesis 001 002อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีนิสิตระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยขอใช้ระบบเราในการทดลองเก็บข้อมูลวิจัยนะคะตอนนี้อย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือ thesis 001จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีคนเรียน 7,000 กว่าคนเลยนะคะปิดคอร์สไปแล้วด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดในมุมของทาง TCU จริงๆเราคิดว่า value ของคอร์สเนี้ยดีมากนะคะเพราะว่ามีผลตอบรับที่ดีแล้วคนที่จบ certificate เมื่อเช้าแอบถามเจ้าของคอร์สเขาบอกว่า certificate จบไปประมาณ300กว่าคนนะคะถือว่า 20% เลยนะคะเพราะเราอาจจะขอรีรันใหม่ถูกไหมคะเราทางเราเองแหละจะเป็นคนขอเขาด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือตอนนี้ก็2แบบคือว่าทางเรามีลิงก์ไปนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยแจ้งมาอีกครั้งนึงด้วยว่าเป็นทางอาจารย์แอพพลายขอสมัครเขาเรียกอะไรเปิดรีรันรอบ2นะคะค่ะส่วนทางเราถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สที่มาจากทางท่านอาจารย์โดยไม่ได้รับทุนจากเรานะคะแต่เราเห็นว่ามี value ที่ดีมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็คงต้องขอเคลียร์ระบบแป๊บนึงแล้วเราคงแจ้งขอเปิดกับทางท่านไปอยู่แล้วนะคะค่ะซึ่งอาจารย์ทุกท่านสามารถแจ้งทำหนังสือนะคะถึงสกเพื่อที่จะขอเหมือนแสดงความประสงค์อะค่ะว่าอยากจะเอาคอนเทนต์ที่ตัวเองทำการผลิตเนี่ยขึ้นมาแขวนบนระบบไทมูกนะคะโดยทางเราอาจจะต้องมีการสกรีนในเรื่องของตัวคอนเทนต์และเนื้อหาให้ได้มาตรฐานตามที่ไทมูกกำหนดก่อนถ้าได้มาตรฐานตามเกณฑ์นะคะเราถึงจะนำแขวนบนระบบให้นะคะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับอาจารย์ครับการเอาวิชาที่ปิดไปมารีรันนั่นก็หมายถึงว่าอาจารย์ท่านนั้นพ้นจากเงื่อนไขของ TOR แล้วเพราะถือว่าได้ทำผ่านสอนผ่านมาแล้วคุณภาพการสอนมีแล้วปัญหาก็คือบางครั้งเนี่ยท่านจะไม่มีเวลามาดูวิชาเหมือนกับก่อนที่จะส่งงานอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราก็ยังไม่ทะลุนะครับมันเป็นความจริงว่าเขาอาจจะทำให้เราต้องเข้าใจว่าถ้าไปเรียนวิชาที่รีรันอาจารย์ผู้สอนอาจจะไม่มีเวลามาดูเราเลยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าวิชาผมเนี่ยซึ่งจะปิดวันที่21สิงหาสมมติว่าอาจารย์มาดูแล้วอาจารย์พบว่าเอ้ยเนื้อหาตรงเนี้ยบทเนี้ยบทที่1เนี่ยโอเคเลยเอาไปใช้สอนของตัวเองได้อาจารย์ก็ไม่ต้องรอผมรีรันดูดไปซะทั้งหมดเลยเพราะว่าผมให้สิทธิ์แล้วเป็น CC BY NC SA อาจารย์ก็สามารถที่จะดูดวิดีโอไปครับวิดีโอก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วด้วยนะโหลดซับไตเติลไปโหลดเนื้อหาไปไม่ผิดนะผมไม่ได้ห้ามสักหน่อยและนี่คือเงื่อนไขที่ถูกต้องด้วยนะครับนี่คืออำนาจของตอนเช้า Keynote Speaker ท่านเคยพูดด้วยว่าไต้หวัน Open Courseware Open Educational Resources และนี่คือวิธีการทำให้การศึกษาเราดีขึ้นไม่ต้องขอก่อนเอาไปใช้เลยจบครับโอเคครับวันนี้ครับได้เวลาแล้วท่านวิทยากรอีก2ท่านมีประเด็นอะไรไหมครับไม่มีครับงั้นขออนุญาตครับจริงๆมีคำถามน่าจะรอเอาไว้ตอบพรุ่งนี้กักไว้ครับก่อนที่จะกักนะคะในห้องมีใครจะถามเพิ่มเติมถามได้นะคะหลังจากที่ถามเข้ามาในระบบแล้วนะคะก็ตอนนี้เปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสที่จะสอบถามตัวจริงเสียงจริงได้นะคะมีไหมคะนะถ้าไม่มีก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะได้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะมากเลยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมุกคอร์สนะคะนะเมื่อเช้านี้นะคะมีท่านวิทยากรท่านหนึ่งพูดถึงนะคะก็รู้สึกว่าถูกใจมากเลยนะคะถ้าเราจะไปเร็วๆเราไปคนเดียวใช่ไหมคะถ้าเราไปให้ไกลเนี่ยต้องไปกันเป็นทีมนะคะต้องไปกันเป็นทีมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นทีมนะที่เป็นรวมพลังกันในการที่จะทำมุกให้เกิดคำว่าแมสซีฟอย่างแท้จริงนะคะในนามของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะสำนักงานคณะกรรมการการดมศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่านนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเป็นอย่างสูงที่แล
กเปลี่ยนประสบการณ์นะคะชี้แนะสิ่งต่างๆอย่างดีเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะขอเราทุกท่านนะคะปรบมือขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกๆท่านนะคะสำหรับความสนใจนะคะอย่างแอคทีฟอย่างแท้จริงนะคะเพื่อรวมพลังกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประเทศแล้วก็สำหรับทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พบกันอีกหนึ่งวันนะครับ